ไปหามากินด่วนกล้วยปิ้งร้อนๆที่มีสรรพคุณทางยาเพียบแถมอร่อยด้วยนะกล้วยน้ำว่ามีโปรตีนและมีกรดอะมิโนอาจีนินและฮีสติดินซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกแถมยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยนั้นเป็นคุณค่าทางโภชนาการคราวนี้เรามาดูกันว่าสรรพคุณทางยาของกล้วยน้ำว่ามีอะไรกันบ้างหนึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและอาการเจ็บหน้าอกจากการไอแห้งทานวันละ 5-6 ผลจะช่วยให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงได้2ช่วยเรื่องกลิ่นปากทำให้ลดกลิ่นปากได้ดีวิธีรับประทานคือทานกล้วยน้ำว้าหลังตื่นนอนทันทีแล้วค่อยแปรงฟันจะช่วยลดกลิ่นปากได้3ช่วยเป็นยาระบายแก้ท้องผูกหรือระบบขับถ่ายไม่ปกติวิธีรับประทานคือทานกล้วยน้ำว้าสุก 1-2 ผลก่อนนอนและดื่มน้ำตามมากๆจะช่วยให้ถ่ายท้องได้ดีในวันรุ่งขึ้น4ช่วยแก้ท้องเดินหรือท้องเสียได้ในกล้วยน้ำว้าจะมีสารเทนนินซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้โดยการน้ำกล้วยน้ำว้าดิบหรือกล้วยน้ำว้าหั่นมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบางๆใส่น้ำพอท่วมยาต้มนานครึ่งชั่วโมงดื่มครั้งละเศษ1/2 ลบ 1ถ้วยแก้วให้ดื่มทุกครั้งที่ถ่ายหรือทุกๆ 1-2 ชั่วโมงใน 4-5 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นให้ดื่มทุกๆ 3-4 ชั่วโมงหรือวันละ 3-4 ครั้งถ้ายุ่งยากก็หายามาทานก็ได้ค่ะ5ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้นำกล้วยน้ำว้าดิบมาปอกเปลือกแล้วนำเนื้อมาฝานเป็นแผ่นบางๆแตกแดด2วันให้แห้งกรอบบดเป็นผงให้ละเอียดใช้ทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะละลายน้ำข้าวหรือน้ำผึ้งทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือก่อนนอนทุกวัน6เปลือกกล้วยน้ำว้าช่วยบรรเทาอาการคันอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยและผื่นแดงจากอาการคันได้เนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองรู้สรรพคุณของกล้วยน้ำว้าอย่างนี้แล้วรีบไปซื้อติดบ้านไว้รับประทานบ้างก็คงจะดีไม่น้อย